ันสิวนาโนคอมเพล็กซ์เรโซน่าดรายสเปรย์ใหม่ใครเนี่ยนะฮะครับเราบอกเลยว่าน้องคนนี้นี่แอบเชียร์อยู่ลึกๆนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยน่ารักมากเลยฮะเป็นเด็กตัวเล็กและน่าจะอายุน้อยที่สุดบนเวทีนี้แล้วครับแต่น่าจะมัดใจคนได้ทั้งประเทศครับ TGT C7 แล้วว่าฉันคิดว่ารักเธอแบบเก่งกว่าผู้ใหญ่หลายบางคนเลยแหละเด็ก4ขวบตัวจิ๋วๆตัวเล็กเนี่ยเดินขึ้นมาบนเวทีใหญ่มากๆคนเดียวอ่ะแล้วในขณะที่มีสายตาจดจ้องเขาอยู่หลายร้อยคู่เลยแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับความพิเศษของเด็กแล้วล่ะขอขอบคุณทุกคนที่เชียร์น้องแพรฟ้าค่ะคือรอบต่อไปนะไม่ว่าเขาจะเข้ารอบหรือว่าตกรอบก็ไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกผิดหวังเพราะถือว่าเขาทำให้เราภูมิใจมากน้องแพรว่ารักทุกคนค่ะและอีกหนึ่งทีมที่คุณผู้ชมรอคอย TGT 47น้องแพรว่าTGT 47 นะฮะน้องแพรวาครับโอ้
ครับด้านนี้เลยด้านนี้เลยด้านนี้เลยครับวิธีที่จะมีบุตรหลานแบบนี้ไม่ยากเลยฮะทำไมฮะแค่เลี้ยงเขาด้วยนมที่หมดอายุแล้วเท่านั้นเดี๋ยวนะผมก้มสัมภาษณ์น้องแล้วผมปวดหลังมากเลยคุณนิรุตครับการแสดงของแพรวาเป็นไงบ้างครับก่อนจะพูดเรื่องอื่นอยากจะถามว่าตอนสุดท้ายเมื่อกี้พูดว่าอะไรครับคุณพูดว่าอะไรเมื่อกี้ตอนคุณเต้นจบตอนจบอะครับและเจอกันรอบไฟนอลขอคะแนนเอาล่ะขอเจอกันรอบไฟนอลเข้าใจแล้วครับว่าคุณแพรวาออกมาด้วยความแจ๋วแหววสดใสและน่ารักนะครับบวกกับความสามารถของเด็กอายุขนาดนี้ซึ่งเก่งกว่าเด็กอายุขนาดผมด้วยครับขอบคุณคุณนิรุตครับครับคุณมอชิตาแล้วครับน่ารักมากเป็นจำได้ว่าครั้งแรกเขาก็น่ารักแล้วเราก็แอบให้เขาเต้นจำได้ไหมพอเขาร้องเพลงเนี่ยบอกเต้นให้ดูได้ไหมแต่ว่าคราวนี้เขามาทั้งสองอย่างเลยร้องด้วยเต้นด้วยนะคะทั้งสองอย่างเลยน่ารักมากอ่ะคุณไม่เดินมาให้นมซะเลยละครับโอ้ยขอบคุณพรชิตาครับคุณมินโยครับคือไอคนนี้เราว่าไงคือถ้าวัดกันกระดูกพศเดียวกันเนี่ยน้องไพวากินขาดแต่ในเวทีนี้มันมีกระดูกอีกหลายพศครับไอพวกแก่ๆเขาเยอะน้องไพวาอาจจะเสียเปรียบนิดนึงก็ขอให้กำลังใจนะครับร้องเพลงไปเรื่อยๆลูกซูเปอร์สตาร์เกิดแล้วตัดสินนะครับว่าน้องแพรวาเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลหรือเปล่าอยู่ที่การโหวตของคุณผู้ชมเท่านั้นนะฮะไม่ต้องสนสิ่งอื่นเลยครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์เลยครับ TGT 47นะฮะส่งมาที่4838999โหวตให้กับน้องแพรวานะครับแพรวาครับผมจะให้โอกาสพูดอะไรก็ได้กับคนทั้งประเทศเป็นครั้งสุดท้ายเชิญครับนิดนึงฮะขอขอบคุณคนดูทั้งประเทศที่ให้กำลังใจหนูช่วยกดโบสถ์ให้น้องแพ